คิวบาเป็นประเทศมีกี่ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ยังอยู่ในสภาวะที่ลำบากเพราะถูกคว่มบาตรโดยอเมริกานี่ถือเป็นผู้นํารุ่นที่3าถือเป็นผู้นํารุ่นใหม่ที่จะนําพากวนการปฏิวัติของคิวบาไปสู่ความรุ่งโรจน์คุยผ่าโลก world t h l k วันนี้เราไปกันที่คิวบานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศ คอมเมนสในโลกนะคะอยู่ในะทะเลแคริบเบียนค่ะซึ่งล่าสุดได้ผู้นำคนใหม่นะคะและถือว่าเป็นคนแรกในรอบกว่า6ทศวรรษที่ไม่ได้มาจากตระกูลคาสโตรเขาคือใครคะพี่โสคะชื่อมิเกลดีเอสคานอลอายุ60กว่าปีสืบทอดอำนาจจากราอูคาสโตรซึ่งเป็นน้องชายของฟิเดลคาสโตรนี่ถือเป็นผู้นำรุ่นที่3ถือเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะนำพากระบวนการปฏิวัติของคิวบาไปสู่ความรุ่งโรจน์เขาคาดหวังไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่านโยบายก็ยังเป็นลักษณะเชิงอนุรักษ์รรกนิยมระบบคอมมิวนิสต์เหมือนเดิมคิวบาก็เหลือเป็นประเทศที่มีกี่ประเทศที่ยังเหลืออยู่ที่เป็นคอมมิวนิสต์นอกจากเกาหลีเหนือบางเวียดนามแล้วก็คิวบาซึ่งก่อนหน้าโน้นอยู่ภายใตย้วงจรของรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตก่อนหน้านี้ผู้นำคนแรกของคิวบาก็คือฟิเดคลคาสโตอยู่นำหน้าตั้งแต่ปี1959 นะครับเป็99แล้วก็หยุดอำนาจเป็นผู้นําประเทศนานถึง49ปีจากนั้นน้องชายทูลคราสโตก็สืบอำนาจอยู่สมัย2สมัยคือ10ปีเทอมละหปี2สมัยนะครับเท่ากับว่าเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าต่อไปเนี่ยใครจะก็ตามที่มาเป็นผู้นําขอให้อยู่ไม่เกิน2สมัยสมัยละหปีทูล<แ>คราสโตก็อายุก็90กว่าปีแล้วก็ถือว่าถึงวาระที่ต้องรีทายนะครับก็ปล่อยให้มิเกลเดียสคนเนลเนี่ยมาสืบทอดอำนาจต่อซึ่ง คิวบาตอนนี้ยังอยู่ในสภาว่าที่ลำบากเพราะถูกคว่มบาตรโดยอเมริกาหลังจากที่ทรัมป์โดนทรัมป์นี่พลิกนโยบายจากก่อนหน้าโน้นที่บารักโอบามาฟื้นฟูความสัมพันธ์การทูตกับคิวบาหลังจากที่มีความเย็นชากันมีความแยกกันอยู่เนี่ยครับร่วม45ปหลังจากนั้นก็พอทรัมป์มาเป็นนาจแทนโอบามาทรัมป์ก็กลับมาคว่มบาตรคิวบาอีกรอบหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีมความสัมพันธ์การทูตก็ตามในยุคโอบามาทั้งนี้ต้องรอดูว่าดีเอสคาเนลเนี่ยจะนำพาประเทศไปอิงกับฝ่ายไหนยังอยู่รัสเซียหรือจีนหรืออยู่ในโลกของคอมมิวนิสต์แล้วก็มีความสัมพันธ์กับประเทศในละตินอเมริกาหรือไม่เพราะตัวเองก็เป็นเกาะแล้วก็ถึงแม้จะมีเป็นรัฐสวัสดิการทุกอย่างรักษาเยาบัลฟรีเรียนฟรีสำหรับประชาชนนะแต่นี่วัยอื่นเช่นการสร้างรายได้ต่างๆก็ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งจะต้อง นำพาประเทศผ่านอุปสรรคต่างๆทมการความขอมบาทของของสารรัฐเมริกาครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเขาไม่ใช่คาสโตรแต่เขาขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของคิวบาได้อย่างไร,รและถึงจะไม่ใช่คาสโตรนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอิทธิพลของคาสโตรร่างเดิมนั้นจะหมดไปจากคิวบาใช่ไหมคะยังครับยังเพราะว่าเราคาสโตรก็ยังมีดูเหมือนจะมีอิทธิพลอยู่ถึงแม้ว่าเดเอสคาเนลจะเป็นเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นประธานาธิบดี ครบสองตำแหน่งก็ตามถือเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศแต่แก็ตามารูคาสโตรยังถูกมองว่าเป็นผู้อวุโสทางการเมืองอยู่และเดียสคนแลก็ยังประกาศบอกว่าจะเดินตามรอยนโยบายที่วางไว้โดย2พี่น้องคาสโตรครับคือถ้าย้อนไปดูเรื่องราวของคิวบานี่น่าสนใจนะคะคหลายคนก็อาจจะมีของสะสมนะคะหรือว่าภาพที่อยู่ในคอลเลกชันของตัวเองก็คืออย่างฟิเดลคาสโตรและที่สำคัญก็คือเชโกวราใช่เชโกวาร่าถือเป็นนักปฏิวัติ ชาวอ์เจนตินาซึ่งมาช่วยเหลือฟิเดลคาสโตรในการต่อสู้กับรัฐบาลของ ista, อบาติสตาจอมนักการบาติสตาจนกระทั่งชนะในปี1 9 5 9จากนั้นก็มาร่วมในรัฐบาลของคาสโตรในฐานะเป็นผู้เป,เ,ปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นผู้นำทางการทูตเป็นตัวแทน,ปนไปประชุมในสหประชาชาติเป็นคนที่รับการยกย่องมากคนหนึ่งในโลกนี้นะฮะนา่าเสียดายที่ถูก CIA ยิง ในโบลิเวียในปี1967ในเดือนตุลาคมเพราะหลังจากที่ทำหน้าที่เป็นทรัฐมนตรีและเป็นตัวแทนคิวบาในเวทีโลกแล้วเชเกเวราก็ขอลาจากคาสโตรไปปฏิวัติต่อเพราะเป็นนักปฏิวัติโดยอาชีพเป็นนักปรชัชญาเป็นทั้งหมอด้วยและเป็นคนที่แต่งหนังสือเรื่องสงครามกองโจนและมีหลักการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการยกย่องโดยโดยผู้ที่เป็นทรงภูมิปัญญา สุดท้ายก็ไปร่วมกับระบวนการต่อสู้กับกองโจรปฏิวัติในโบลิเวียและถูกทหารจับกลุมตัวและตัวแทนเีเอไปยิงทิ้งในโบลิเวียนะครับแต่ว่าชื่อเสียงของเชคเคโร่านั้นดังมากตั้งแต่ปี1960ต้นมาจนกทั่งปัจจุบันนี้ภาพของเชนั้นถูกมองถูกมองเป็นภาพที่คนเห็นมากสุดในโลก เป็นภาพที่คนรู้จักดีสุดในโลกมากกว่าโมนโดรีซาหรือมากกว่าใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ครับซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าถ้าพูดถึงคิวบาก็แน่นอนว่าอเมริกาจะเป็นความท้าทายของ d ีเอสแกต่อไปนะคะว่าจะดําเนินนโยบายอย่างไรหรืออเมริกา America จะมองคิวบาในยุคนี้อย่างไรที่ไม่ใช่เป็นแคสโรใช่เพราะว่าโจดนคงจะมองคิวบาโดยสายตาที่อาจจะอ่อนโยนมากกว่าห้าวแบบทรัมป ซึ่งเจตนาที่ลงโทษคิวบาโดยมาตราการเข้มข้นต่างๆซึ่งต้องรอดูว่าจากนี้ไปแล้วนั่นนะคิวบาจะอ้ารับอน,นุบาตหรือความช่วยเหลือจากใครระหว่างจีนกับรัสเซียหรือเดินเดินไปในเส้นทางที่บนความสมดุลรักษาความเป็นผู้นําประเทศหนึ่งในย่านกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในกลุ่มละตินอเมริกาและในโลกเลยครับ